เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นข้อ30สำหรับบทนี้แล้ว30เนี่ยเขาให้โจทย์มาว่าทองแดงมีโมดูลัสของยาง 1.25 คูณ10กำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรและความเค้นดึงที่ขีดจำกัดสภาพจิตหยุ่นเป็น 7.9 คูณ10กำลัง7นิวตันต่อตารางเมตรลวดทองแดงยาว10เมตรมีพื้นที่หน้าตัด10ตารางมิลลิเมตรเมื่อออกแรง50นิวตันดึงลวดทองแดงเส้นนี้จงหากอไก่ความเค้นดึงของลวดทองแดงขอไข่ความเครียดดึงของลวดทองแดงแล้วก็คอควายความยาวของลวดทองแดงทั้งหมดขณะที่ออกแรงดึงแล้วก็งองูขนาดของแรงมากที่สุดซึ่งลวดทองแดงเส้นนี้ยังสามารถคืนสภาพคืนกลับสภาพเดิมได้นะครับอันนี้ถาม4ข้อย่อยเลยกขคงเราก็ดูก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มามีข้อมูลอะไรบ้างเราจะเริ่มจากทองแดงมีโมดูลัสของยางเป็น 1.25 คูณ10กำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรอันนี้เป็นค่า y ครับโมดูลัสของยางแล้วก็ความเค้นดึงที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นความเค้นดึงก็คือซิกมาเป็น 7.9 คูณ10กำลัง7อันนี้ที่บอกว่าความเค้นดึงที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นมันแปลว่าถ้าเกิดว่าความเค้นดึงมันเกินนี้แล้วอ่ะมันจะไม่สามารถยืดเสร็จมันจะไม่สามารถหดกลับได้ละแต่ถ้าไม่เกินก็คือยืดแล้วหดกลับได้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้มาว่าลวดทองแดงเนี่ยยาว10เมตร10เมตรต้องเป็นความยาวเริ่มต้นก็คือ L0 เท่ากับ10เมตรพื้นที่หน้าตัดเป็น10ตารางมิลลิเมตรพื้นที่หน้าตัดจะเป็น A เท่ากับ10ตารางมิลลิเมตรแต่ว่า10ตารางมิลลิเมตรเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรก่อนแล้วเปลี่ยนจากตารางมิลลิเมตรให้เป็นตารางเมตรโดยการคูณกับ10กำลังลบ6เราจะเขียนว่า A เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ5ก็ได้นะครับในหน่วยตารางเมตรเขาถามว่าเมื่อออกแรงดึง50นิวตัน50นิวตันเป็นแรง Fจงหาเริ่มจากกไก่ก่อนเลยเราจะทำทีละข้อนะครับเริ่มจากกไก่ก่อนกไก่ถามหาความเค้นดึงของลวดทองแดงความเค้นดึงก็คือแทนสูตรลงไปเลยความเค้นเท่ากับ F ส่วน AF เนี่ยเป็นแรงที่เราดึงแรงที่เราดึงเป็น50นิวตันนะครับก็แทน F เป็น50นิวตันส่วนด้วย A A คือพื้นที่หน้าตัดซึ่งเขาให้มามันเท่ากับ10ตารางมิลลิเมตรแต่เราเปลี่ยนเป็น10กำลังลบ5ตารางเมตรละเราแทนค่านี้ลงไปเลยเป็น10กำลังลบ5ตารางเมตรเสร็จปุ๊บย้ายขึ้นไปกับเศษเป็นส่วนแล้วก็กลายเป็น10กำลัง5 50คูณ10กำลัง5จะได้เป็น5คูณ10กำลัง6หน่วยก็ต้องเป็นนิวตันต่อตารางเมตรครอบกไก่ได้คำตอบแล้วนะครับกไก่ตอบความเค้นดึงของรถทองแดงจะเท่ากับ5คูณ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรต่อมาขอไข่ขอไข่ถามหาความเครียดดึงของรถทองแดงถามหาความเครียดดึงของลวดทองแดงความเครียดดึงความเครียดเนี่ยก็หาจากความเค้นกับค่าโมดูลัสยางได้นะครับตามนิยามก็คือค่าโมดูลัสยางจะเท่ากับความเค้นส่วนความเครียดตัวนี้ความเค้นตัวนี้ความเครียดอยากหาความเครียดพี่ก็ย้ายข้างไปกลายเป็นเอปซิลอนเท่ากับความเค้นส่วนโมดูลัสยางสองตัวแปรเนี่ยเรารู้แล้วเราก็แทนค่าความเค้นที่เราหาได้เป็น5คูณ10กำลัง6ลงไปแล้วก็แทนค่าโมดูลัสยางโมดูลัสยางเขาให้มาเท่ากับ 1.25 คูณ10กำลัง11นะครับก็แทนเป็น 1.25 คูณ10กำลัง
คูณ10ยกกำลัง11ก็คิดเลขต่อเลย5หารด้วย 1.25 จะได้4 10กำลัง6หารด้วย10กำลัง11จะได้เป็น10กำลังลบ5นะครับซึ่งความเครียดเนี่ยไม่มีหน่วยเวลาตอบก็ตอบเป็น4คูณกับ10กำลังลบ5ได้เลยนะครับก็ตอบเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ5ไม่มีหน่วยขอใครจบละต่อมาคอควายคอควายถามหาว่าความยาวของลวดทองแดงทั้งหมดขณะที่ออกแรงดึงถ้าเกิดถามหาความยาวของลวดทั้งหมดมันต้องเท่ากับความยาวเริ่มต้นบวกกับความยาวที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นคอควายความยาวทั้งหมดเท่ากับความยาวเดิมบวกความยาวเริ่มต้นความยาวเดิมอ่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าความยาวเดิมเป็นเท่าไหร่เป็น10เมตร L0 เป็น10เมตรบวกกับความยาวเริ่มต้นซึ่งความยาวเริ่มต้นเนี่ยเราจะหาจากความเครียดนะครับจากความเครียดเท่ากับเดลต้า L ส่วน L0 ถ้าพี่อยากหาเดลต้า L ล่ะพี่ก็ย้ายข้างไปเป็นเดลต้า L เท่ากับ L0 คูณความเครียดย้ายข้างนะจากเดลต้า L เป็น L0 คูณกับความเครียด L0 เป็น10เมตรเหมือนกันแล้วก็ความเครียดก็หาจากอันนี้ได้ละเป็น4คูณ10กำลังลบ5กลายเป็น10บวกกับ4คูณ10กำลังลบ4 4คูณ10กำลังลบ4ก็จะได้ 0.0004 นะครับก็แสดงว่าความยาวทั้งหมดเท่ากับ 10.0004 เมตรเป็นคำตอบคอควายก็ตอบ10.004 เมตร0.004 เมตรนะครับ03ตัวเป็น0.004ในหน่วยเมตรจบละข้อคอควายต่อมาข้ององูข้ององูถามขนาดของแรงมากที่สุดซึ่งลวดทองแดงเส้นนี้ยังสามารถคืนกลับสภาพเดิมได้เป็นงูนะถ้าเกิดว่าขนาดของแรงมากที่สุดอะซึ่งสามารถคืนกลับสภาพเดิมได้แสดงว่าต้องไม่เกินสภาพยืดหยุ่นใช่ไหมต้องไม่เกินสภาพยืดหยุ่นแสดงว่าเราต้องใช้ค่านี้เป็นค่าความเค้นดึงที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นความเค้นจะเท่ากับ F ส่วน A อยากหาว่าแรง F มีค่ามากที่สุดเท่าไหร่แล้วก็ย้ายข้างเป็น F เท่ากับความเค้นคูณกับ A นะครับย้ายได้คูณเลยความเค้นเต็มที่เนี่ยเขาให้มาแค่ 7.9 คูณ10ยกกำลัง7นิวตันต่อตารางเมตรนะครับก็แทนเป็น 7.9 คูณ10กำลัง7คูณกับ A A คือพื้นที่หน้าตัดซึ่งเท่ากับ10กำลังลบ5ตารางเมตรพี่ก็คูณเข้าไปคูณกับ10กำลังลบ5ตารางเมตรคูณการเสร็จจะได้ว่า F เป็น 7.9 คูณ10กำลัง2ก็คือ790นิวตันนั่นเองแสดงว่าข้ององูอ่ะต้องตอบว่าแรงที่มากที่สุดที่รถทองแดงเนี่ยยังสามารถคืนกลับสภาพเติมได้ก็คือ790นิวตันเป็นคำตอบข้ององูทีนี้จากทั้งหมด4ข้อเนี่ยน้องจะเห็นว่าแต่ละข้อเขาไม่ได้ถามยุ่งยากเลยเหมือนกับว่าหากกไก่เสร็จเราก็เอาข้อมูลจากข้อกไก่มาหาขอไข่แล้วก็เอาข้อมูลจากขอไข่มาหาขอควายไปเรื่อยๆนะครับอย่างกไก่เนี่ยถามหาความเค้นดึงก็ตามสูตรเลยความเค้นเท่ากับ F ส่วน A แทน F ลงไปแทน A ลงไปอย่าลืมนะว่า A อ่ะต้องเป็นหน่วยตารางเมตรคิดได้เท่ากับ5คูณ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรส่วนขอไข่ถามหาความเครียดเนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลจากกไก่นะครับ
ก็คือความเครียดใช้จากสูตรค่ามอดูลัสยังเท่ากับความเค็มส่วนความเครียดนะคะความเครียดก็ย้ายไปหารย้ายไปคูณแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าความเครียดเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ5ก็ไม่มีหน่วยนะครับส่วนคอควายคอควายถามหาความยาวของลวดทองแดงทั้งหมดขณะที่ออกแรงดึงถ้าเกิดว่าถามหาความยาวทั้งหมดเราต้องรวมระหว่างความยาวเริ่มต้นกับความยาวที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับความยาวเริ่มต้นโจทย์ให้มาว่าเป็น10เมตรตามนี้เลยส่วนเดลต้า L ก็คือความยาวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็หาจากสูตรนี้ความเครียดเท่ากับเดลต้า L ส่วน L 0อยากหาเดลต้า L ก็เอา L 0เข้ามาคูณคูณเสร็จจะได้ 0.0004 ก็แสดงว่าความยาวทั้งหมดก็คือจับบวกกันเลยจะได้เป็น 10.0004 เมตรนะครับส่วนงองูงองูถามว่าขนาดของแรงมากที่สุดซึ่งลวดทองแดงเส้นนี้ยังสามารถคืนกลับสภาพเดิมได้ถ้ายังสามารถคืนกลับสภาพเดิมได้มันก็แปลว่าเส้นลวดเนี่ยมันต้องยังไม่เกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นนะครับคือเขาให้ความเค้นดึงเต็มที่มาเท่านี้ละที่ไม่เกินแล้วก็แทนความเค้นเป็นเท่านี้ลงไปเป็น 7.9 นะครับถามหาแรง F ก็ย้าย A ขึ้นมาคูณแทนความเค้นเป็น 7.9 คูณ10กำลัง7แทน A เป็นพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ10กำลังลบ5นะครับคิดเลขมาก็จะได้ว่า F แรงดึงมากที่สุดเนี่ยจะเป็น790นิวตันก็เป็นคำตอบข้องงูสรุปคำตอบทั้ง4ข้อก็ตามนี้เลยนะครับก็ขอข้องงก็จบบทนี้ละทั้งหมด30ข้อนะครับจบเล่ม2ด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสูตรกำลังสูตรแม่ขาดไม่เป็นสูตรเป็นอะไรได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ